ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปปช.มีหนาวศาลฎีกาไฟเขียวถูกฟ้องร้องได้แหล่งข่าวเปิดเผยว่าเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาได้นำความเห็นของผู้ช่วยพิพากษา2คนซึ่งเป็นองค์คณะในศาลฎีกาเห็นแย้งกับหัวหน้าองค์คณะในศาลฎีกากรณีที่มีโจทยื่นฟ้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยหัวหน้าคณะในศาลฎีกาซึ่งเป็นเจ้าของคดีมีความเห็นตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าปปช.เป็นองค์กรพิเศษที่ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถฟ้องร้องได้แต่ผู้ช่วยพิพากษาอีก2คนซึ่งเป็นองค์คณะเห็นแย้งโดยเห็นว่าปปช.ถูกฟ้องร้องได้เมื่อมีความเห็นแย้งในคำพิพากษาขององค์คณะในศาลฎีกาสำนวนคดีจึงถูกส่งถึงนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาซึ่งประธานศาลฎีกาต้องการให้เกิดความรอบคอบจึงนัดที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการวางแนวคำพิพากษาว่าปปช.เป็นองค์กรที่ไม่สามารถฟ้องร้องได้แต่ในครั้งนี้ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าปปช.เป็นองค์กรซึ่งมีที่มาตามขั้นปกติขณะที่องค์กรอื่นมีที่มาที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพยังสามารถถูกฟ้องร้องได้ในที่สุดที่ประชุมจึงมีมติด้วยคะแนนเสียง141-28เห็นว่าปปช.ถูกฟ้องร้องได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Post Today อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ